สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูวัดหมาผีอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชรนะครับผมเชิญติดตามมาครับผมได้เลยครับนี่ทางเข้าวัดหมาผีมันเป็นยังไงเรามาดูวัดหมาผีกันนะครับนี่กำแพงวัดทางเข้าวัดกำแพงหน้าวัดหมาผีครับขอเจ้าที่เจ้าทางลูกช้างขอเข้ามาถ่ายทำวิดีโอนิดหน่อยนะครับนี่เป็นอุโบสถวัดหมาผีนะครับก็ใหญ่โตอยู่ระดับหนึ่งครับผมวัดหมาผีครับผมนี่คือวัดหมาผีครับท่านพระประธานรู้สึกจะยังอยู่แต่องค์พระก็ผุพังไปตามกาลเวลาครับผมก็กว้างขวางดีด้านหลังเป็นพระเจดีย์เหมือนวัดทั่วไปของเมืองกำแพงเพชรนะครับแต่พระธาตุองค์นี้จะมีพระพุทธรูปอยู่ล้อมรอบพระธาตุครับผมดูนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่จะมีพุทธรูปอยู่ล้อมรอบพระเจดีย์องค์นี้ครับวัดหมาผีครับมาดูครับผมวัดหมาผีนี่เจดีย์เจดีย์ก็อยู่ประมาณความสมบูรณ์ก็อยู่ประมาณ 30% วัดหมาผีครับนี่คือวัดเจดีย์วัดหมาผีครับจะมีพุทธรูปล้อมรอบเจดีย์ครับวัดหมาผีครับคลิปวัดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวัดต่อไปนะครับชื่อว่าวัดอะไรนะด้านโน้นนี่ด้านหลังเจดีย์วัดหมาผีครับผมจะมีแท่นอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดครับคงเป็นแท่นสถูปหรืออะไรในสมัยนั้นครับรูปเจดีย์ของวัดหมาผีก็เป็นเจดีย์องค์ใหญ่องค์หนึ่งอยู่ครับครับผมนี่จะเป็นเขตของวัดใครวัดมันเลยครับผมวัดหมาผีครับนี่คือวัดหมาผีนะครับดูด้านนี่ด้านหลังเจดีย์เจดีย์ดีของวัดหมาผีจะมีพระพุทธรูปเป็นโกรธล้อมรอบเจดีย์หมดเลยครับผม